อันเนี้ยอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับของวิทยาลัยเทคนิคเมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์นพรเอามาให้ดูจะเห็นว่ามันแตกนะครับแตกเงี้ยมีคนเอาไหมครับเนี่ยจะเอาไหมคิดว่าจะเอาไหมไม่เอานะเอาไปขายเป็นเอาไปขายเป็นกิโลก็สภาพพอได้นะครับบัตรบุญอาจจะไม่ขึ้นเพราะไม่มีน้ำเลยมีอนาคตมีอนาคตไม่ขาดนะยังมีวนอยู่1วนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเอาอีพ็อกซี่ปะนะครับจะปะที่มันแตกตรงนี้นะครับแล้วก็ปะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะล้างน้ำยาต้มน้ำร้อนลวกพรุ่งนี้เราจะได้ใช้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นพรกำลังไปหามาอีกประมาณ5ตัว5ลูกกำลังใจผมอะรับรองผมไปแลกแป๊บเดียวได้มาโหลเลยนะได้มาโหลเลยเอาแป๊บไปแลกเอารถไปแลกแบตเก่าเอารถไปแลกแบตเก่าขับรถไปแลกแบตเก่าเอาปิกอัพไปแลกแบตเอาปิกอัพไปแลกแบตมาแต่เอาแบตเอาใส่เลยไหมคือรถเข็นมาก็เดี๋ยวให้รถเจ้าของร้านมาส่งรถเราก็ให้เขาว่ารถไปแลกแบตแล้วเห็นไปอีสานเขาเอาโคกไปแลกข้าวเห็นไหมครับไอ้จริงๆนะนี่ผมจะเอาโซล่าไปแลกข้าวช่างกิโลเลยนะครับกิโลกิโลเท่ากันโซล่า13กิโลเนี่ยโซล่า13กิโลเนี่ยแลกข้าวเปลือก13กิโลเอาไหมครับเนี่ยแผ่นหนึ่ง13กิโลช่างเท่ากันเลยข้าวอินทรีย์นะใครอยากแลกบ้างเนี่ยแลกได้นะเอาจริงๆนี่เพราะราคาอ๋อพ่อคำเดืองไม่ต้องแลกเอาไปให้กันเลยบอกอาจารย์นพพรว่าตอนเช้าก็เยอะหน่อยนะครับตอนบ่ายอาจจะเหลือ20วันนี้พรุ่งนี้คาดว่าเหลือ10จะจริงไหมครับเนี่ยจะเหลือ10ไหมนะจะจริงไหมหรือจะไม่เหลือเลยพรุ่งนี้จะไม่เหลือเลยหรือเปล่าเนี่ยเหลือน้อยเหลือน้อยนะเด็กๆต้องอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ที่สายนิเทศชื่ออะไรนะอ๋อจารย์มาช่วยสอนหน่อยมั้ยมาช่วยผมพูดหน่อยดีกว่ามานี่ดีกว่าอาจารย์ขึ้นมาด้วยดีกว่ามาช่วยวิเคราะห์หน่อยมานะถ้าพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับเพราะว่าผมช่างกลนะไม่ได้ช่างอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเรื่องราวของตัวนี้นะครับก็คือว่าแต่ก่อนนี้นะครับเราใช้แผ่นโซล่าอย่างที่เอามาเนี่ยแผ่นนึงมัน60โวลต์นะครับแผ่นมัน60โวลต์เราเอามาต่อขนานกันนะครับก็คือเอาขั้วบวกมารวมกันเอาขั้วลบมารวมกันนะครับมันก็ยังได้60โวลต์อยู่นะทีนี้พอได้60โวลต์เสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาต่อเข้ากับแบตเตอรี่3ลูกนะครับแบตเตอรี่3ลูกทำไมต้อง3ลูกเพราะว่าเวลาชาร์จไฟเนี่ย60โวลต์ชาร์จ12ลงมั้ยครับถ้าชาร์จแบต12โวลต์เนี่ยเอา60โวลต์มาชาร์จลงมั้ยลงมั้ยครับมันลงนะชาร์จลงครับแบตก็ลงเหมือนกันแบตก็ลงตูมเลยครับลงตูมเลยนะครับระเบิดเหมือนกันนะระเบิดแรงๆเลยลูกเดียวถ้าอัดเนี่ยระเบิดเลยครับเกิดแก๊สเยอะมากนะครับทีนี้มันชาร์จไม่ได้2ลูกก็ไม่พอ3ลูกกำลังดีเพราะว่าเวลาเราหากำลังไฟเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับเวลาหากำลังไฟเนี่ยกำลังไฟสูงสุดของการชาร์จแบตเนี่ยก็คือที่36โวลต์36 38แถวๆนี้นะครับก็คือเราก็ใช้แบต3ลูกซึ่งเป็นแบตเก่าหลังจากทำสาวแล้วนะเราก็เอามาใช้ได้คราวนี้เสร็จแล้วเราสามารถเอา36โวลต์เนี่ยไปต่อปั๊มน้ำพวกนี้ได้เอาไปสูบน้ำได้นะครับหรือเอาไปใส่หลอดนีออน12โวลต์ที่เห็นเมื่อเช้านี้ได้หรือเอาไปใส่ UPS 36โวลต์นะครับเพื่อที่จะแปลงไฟใช้ไฟ220สำหรับเปิดทีวีสำหรับเปิดพัดลมได้นะแต่ว่าไอ้ UPS เนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมครับมันดีตรงที่ว่ามันแปลงง่ายเหลือเกินแต่ว่ามันเก็บค่าตรงด้วยเพราะเวลาให้มันแปลงเนี่ยมันคิดร้อยละยี่ครับประมาณแขกนะฮะค่าแปลงไฟนะครับ UPS เก็บร้อยละ20บาทมันเก็บ 20% นะครับอาจารย์ยามสัญญาครับผมลองวัดดูแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอินเวอร์เตอร์ดีๆอาจจะเก็บประมาณ 15% 10% นะครับแต่ UPS ตัวนี้เก็บ 20% เยอะนะประสิทธิภาพหายไปเหลือ 80% เองเราก็เลยพยายามหาหนทางดิ้นรนกันไปนะดิ้นรนเราไปเจอดร.ชิมาดะญี่ปุ่นนะครับแกสอนวิธีแกบอกว่าเฮ้ยไอ้ทีวี DVDจานดาวเทียมหลอดตะเกียบนีออนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้แต่ไอแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์นะอาจารย์สัญญาแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นรุ่น DC เครื่องซักผ้ารุ่น DC ระบบไฟเนี่ยเขาเรียกสวิตชิ่งใช่ไหมครับสวิตชิ่งเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราลองหมดแล้วนะ
คอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะข้างหลังมันเขียนว่าอะไรรู้มั้ยครับไอ้ตัวชาร์จแบตชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยตัวชาร์จแบตมีอยู่ใช่ป่ะตัวชาร์จโซนี่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างหลังมันเขียนว่า DC AC 100ถึง220โวลต์โอ้โหทำไมไม่บอกตั้งนานดูนะฮะมันเขียนว่า AC DC นะครับ100ถึง220โวลต์โอ้โหแล้วหลังเครื่องเล่น DVD จานเทียมมันก็เขียนว่า100ถึง220โวลต์ไอ้หลังที่ชาร์จมือถือเหมือนกันนะครับที่ชาร์จมือถือเนี่ยของโนเกียเนี่ยมันก็เขียนว่า100ถึง220โวลต์ไอ้เราเข้าใจว่ามันเสียบปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์อย่างเดียวความจริงไม่ใช่อาจารย์สัญญามันเสียบไฟ DC 100โวลต์มันก็ติดมันก็ชาร์จได้ไอ้นี้เสียบไฟ DC มันก็ติดอีกโทรทัศน์ตัวนี้นะรุ่น10กว่าปีแล้วเนี่ยเสียบไฟ DC ก็ติดอีกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะแปลงไฟทำไมตื่นเช้ามาก็แปลงฟันอย่างเดียวไฟก็ไม่ต้องแปลงก็ทำไฟ DC ใช้ในบ้านได้เลยทีนี้จะทำไฟ DC จากโซล่าเนี่ยทำไม่ยากเพราะว่าโซล่า1แผ่นเนี่ยมันให้โวลต์ให้แรงดันไฟนะครับเหมือนแรงดันน้ำเนี่ย60โวลต์ถ้าเอามาต่ออนุกรมกันเหมือนแบตเตอรี่นะครับต่อบวกต่อลบมันถ่านไฟฉายเนี่ยถ้าต่อสัก6แผ่นมันได้360โวลต์ใช่ไหมครับ60คูณ6ได้360แต่ถ้าเอา360มาชาร์จแบตเนี่ยต้องชาร์จแบต240โวลต์แบตอะไร240โวลต์ได้ครับก็ต้องแบต20ลูกแบต20ลูกเอามาต่ออนุกรมกันได้240โวลต์มันลงตัวพอดีกับชาร์จ360เลยนะครับเขาเรียก IV curve มันลงตัวพอดีกันเลยพอลงตัวพอดีกันเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยเราใช้แบตเก่านะครับหรือแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือแบต UPS ก็ได้ที่ผ่านการทำสาวมาแล้วนะครับเอามาล้างน้ำยาล้างห้องน้ำก่อนเปลี่ยนเติมน้ำกรดใหม่นะครับทำสาวมาแล้วเราได้แบตเตอรี่ปรากฏว่าแบตตรงนี้นะครับสามารถที่จะทำผมไปทำบ้านไว้ที่เชียงใหม่เมื่อกี้ให้ดูรูปนะครับหลายท่านคงเห็นเราใช้ไฟจากแผงโซล่า18แผ่นนะครับแผงโซล่า18แผ่นเนี่ยจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่20ลูกแล้วแบต20ลูกเนี่ยมาเปิดทีวีวิดีโอ DVD จานดาวเทียมสว่านไฟฟ้าหลอดนีออนหลอดตะเกียบหุงข้าวได้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นอย่างเดียวพัดลมแค่นี้นะครับดูบ้านนะครับดูบ้านเนี่ยบ้านนี้ติดแผงโซล่าเซลล์ดูตอนที่มันติดแล้วมีมั้ยหารูปที่ติดแล้วนะติดแผงโซล่าเซลล์แล้วก็จ่ายตรงแค่นี้เองนะระบบจะง่ายมากตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราจะไปอยู่ทุ่งนาเนี่ยหาแบตมอเตอร์ไซค์เก่าๆรีบไปหานะครับคนไหนไม่มาอบรมวันนี้เสียใจนะครับคนไหนมาแล้วเนี่ยตกเย็นกลับไปเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก่อนแต่ผมก็เสียใจด้วยเพราะอาจารย์นพพลออกไปเอาแล้วนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วอาจารย์ไปก่อนแล้วบอกอาจารย์เมื่อกี้นี่นะครับอาจารย์ไปหาแล้วเราสามารถใช้ไฟ DC ได้อาจารย์สัญญาครับใช้ DC ตั้งแต่100โวลต์นะครับโทรทัศน์เนี่ยใช้แบตเตอรี่10ลูกก็เปิดได้แล้วนะครับที่เห็นเขาโฆษณาลงใน YouTube นะครับว่าใช้แบตเตอรี่เล็กๆเปิดโทรทัศน์ได้เนี่ยมันจริงนะครับใช้แบตต่อให้ได้100โวลต์ท่านเองเปิดโทรทัศน์ได้เปิดได้จริงๆครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรื่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำเรื่องใหญ่เลยเพราะเราต้องใช้น้ำกันนะครับปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเราจะใช้อย่างตัวแรกเมื่อเช้านี่เขาเรียกปั๊มฉีดกระจกรถนะครับ DC อันนั้นก็สูบได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อแผงต่อแดดเนี่ยสูบน้ำได้เลยเดี๋ยวสูบให้ดูอีกตัวนึงคือปั๊มรถโม้ปูนตัวดำๆนะครับปั๊มรถโม้ปูนก็ปั๊มได้นะครับเพราะอีกครั้งนึงเนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนะครับใช้อะไรครับใช้มอเตอร์จักรยานเนี่ยอย่างสมมุติว่าพี่น้องมีปั๊มที่เป็นปั๊มน้ำใช้ในบาดาลอยู่แล้วนะครับใช้ในบาดาลอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าใดมันเสียนะครับปกติถ้าใดมันเสียนี่เราก็ขายซาเล้งใช่มั้ยครับปั๊มน้ำเสียๆมีตู้เย็นเก่าๆปั๊มน้ำเสียๆเมียเก่าๆไหมครับเวลามันรถสเล้งไปประกาศซื้อตำนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าทุนมันเสียเนี่ยใดมันเสียเนี่ยก็ไม่ต้องอันนี้ออกไปสูบได้ใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ต้องทำอะไรใหม่นะครับไปหามอเตอร์จักรยานเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ900นะครับ250วัตต์ตัวละ900บาทเนี่ยเอามาต่อยอยเลยนะครับวางดูเลยเอามาต่อยอยเดี๋ยวต้นบ่ายถ้าต่อเสร็จแล้วจะหมุนให้ดูนะครับว่าสูบน้ำได้เลยตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีปั๊มเดิมอยู่แล้วนะครับปั๊มพญานาคปั๊มอะไรเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาต่อกับมอเตอร์ได้แต่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับเอาอะไรครับก็ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ไปอีกนะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ที่อาจารย์วุฒิกำลังหมุนอยู่เนี่ยนะครับมอเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเอาแบตเตอรี่มาเสียบดูนะครับใช้แบตดำอยู่ไหนแบตดำเอาแบตดำมาเสียบดูนะครับแค่ลูกเดียวก็หมุนแล้วนะครับ12โวลต์ก็หมุนแล้วหมุนแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่ชัยนาทเขาเอาไปสูบน้ำใส่นานะครับใช้สูบท่อนะครับท่อพญานาคท่อใหญ่ท่อยาวๆเนี่ย
เอาปั๊มมอเตอร์ตัวนี้2แรงม้านะครับไปต่อกับเผาสูบท่อเลยนะตอนนี้สูบน้ำเต็มท่อนะครับมีหลายคนสมัยรุ่นแรกๆเนี่ยเราทำปั๊มขนาดเล็กฉีดกระจกเล็กๆนี่นะครับพอมาดูแล้วหัวล้อครับหัวล้อว่าจิ๋วๆเล็กๆนะครับเด็กๆแต่ไม่ใช่แล้วนะครับแต่200โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นโซล่ามาต่อให้ได้200โวลต์แล้วหมุนแรงมากนะครับไฟออกประมาณเกือบ2แรงม้าเลยนะฮะแล้วก็เอาไปฉุดปั๊มน้ำได้ตัวนี้คือมอเตอร์เก่าเสียงกงนะครับเราก็ไปซื้อมาเหมือนกันตัวนึงก็พันกว่าบาทเนี่ยก็สามารถเอามาสูบน้ำได้แล้วนะเป็นขบวนการที่ง่ายมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีปั๊มอีกแบบนึงนะครับพี่น้องครับปั๊มที่เราใช้ในบ้านเนี่ยปั๊มสูบน้ำอัตโนมัติเนี่ยฮิตาชิมิตซูบิชิไอตัวละ 5,000 6,000 เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันออกรุ่นใหม่อาจารย์ออกรุ่นใหม่ละรุ่นอินเวอร์เตอร์เป็นสวิตชิ่งอีกตอนนี้ที่คำแสนรีสอร์ทเอาไปใช้สูบน้ำใส่ถังสั่งน้ำใช้ในรีสอร์ทนะครับปั๊มสวิตชิ่งเนี่ยใช้ไฟ DC ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าปั๊มน้ำบาดาลที่เป็นปั๊มบ่อลึกนะครับมียี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ได้โฆษณานะไม่รู้จักด้วยยี่ห้อกุลฟอร์ดราคาตัวหนึ่งประมาณ 50,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าใช้ไฟอะไรก็ได้ไม่มันปั๊มอะไรใช้ไฟอะไรก็ได้ใช้ไฟ220โวลต์ก็ได้ไฟกระแสตรงก็ได้มันได้จริงครับเพราะข้างในมีวงจรสวิตชิ่งอยู่ในปั๊มเลยนะครับมอเตอร์เป็น DC ไม่ว่าไฟที่เข้ามาจะเป็นกระแสตรงกระแสสลับมันรับได้หมดเลยแล้วมันก็จะวันนี้เราต่อโซล่าพรุ่งนี้รู้สึกตอนเที่ยงเราจะสีข้าวเองนะครับเราจะใช้โซล่าสีข้าวเองต้องต่อให้เสร็จนะครับไม่งั้นไม่มีเลี้ยงข้าวเที่ยงนะครับพรุ่งนี้จะหุงข้าวเองอาจารย์นพพลบอกเราข้าวไปแล้วนะครับเอาข้าวกระสอบนึงมาข้าวอินทรีย์มาแล้วต่อโซล่าเสร็จเนี่ยตอนเช้าพรุ่งนี้จะสีข้าวด้วยโซล่านะครับใช้มอเตอร์อย่างเงี้ยไปสีข้าวได้สีข้าวกล้องนะครับแล้วหุงกินได้ดีไหมครับตอนเที่ยงวันนี้สีข้าวกินเองด้วยโซล่าไหมครับต่อกันวันนี้ทีนี้จะต่อโซล่านี่ต่อยังไงจะซ่อมยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับแต่ละเส้นนั่นคือแต่ละเซลล์ก็คือฐานหนึ่งก้อนนะครับฐานหนึ่งก้อนต่ออนุกรมกันเรื่อยๆนะครับต่อฐานไปฉายหันหลังนะครับแต่ละก้อนเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยอันนี้คือรังฐานวิทยุนะครับนี่คือขั้วบวกคือขั้วฐานขั้วบวกนะครับนี่คือขั้วฐานขั้วลบฐานมีอยู่ประมาณสัก39ก้อนนะครับฐาน39ก้อนเนี่ยมันต่ออนุกรมกันเนี่ยพอโดนแดดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะออก60โวลต์เลยนะครับเพราะก้อนนึงประมาณโวลต์กว่าเหมือนกับฐานวิทยุเลยนะมันเรียงอยู่อย่างนี้เลยมันมีรังฐานอยู่แต่คราวนี้โซล่าเซลล์มีแค่นี้เองครับมันต่อฐานเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลามันเสียตรงไหนเวลาวิทยุเสียวิทยุไม่ดังเนี่ยสมมติฐานมันเน่าเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นครับสนิมมันเกิดใช่ไหมครับเวลาฐานเน่าเนี่ยสนิมเกิดก็จะมีสนิมกินที่ขั้วอาจจะเป็นขั้วบวกหรือว่ากินสนิมที่ขั้วลบตรงสปริงเนี่ยถ้ามันกินสนิมปุ๊บไอ้ขั้วมันก็ผุใช่ไหมครับแต่ขั้วมันผุนี่ทำไงครับอาจารย์ซ่อมได้ก็ใช้หินเจียผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะครับผ่าหินเจียเสร็จแล้วเราก็เอาอลูมิเนียมไปแปะแทนของเดิมมันที่ผุนะครับก็จบละคราวนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันแตะติดนี่เดี๋ยวก็จะผ่าออกนะครับผ่าตัดเลยแล้วเวลาตัวนี้นี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยแผ่นนี้ยังไม่เสียมากนะครับหน้าตาดีอยู่แต่ข้างหลังอย่างเดียวแต่ข้างหน้าไหมข้างหน้าแตกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะวัดแอมดูตัวนี้อย่างน้อยก็ประมาณ 8-90% ของใหม่นะครับแต่อย่างนี้เนี่ยเซลล์แตกไหมครับถ้าเซลล์แตกนี่แสงทะลุได้ถ้าเซลล์ไม่ขาดเซลล์นี่คือฟิล์มนะครับที่เคลือบอยู่หลังกระจกตัวนี้เดี๋ยวเราจะเช็คดูนะครับพาเช็คดูเลยว่าฟิล์มขาดไหมถ้าฟิล์มไม่ขาดก็โวลต์จะออกมาเต็มๆกระแสก็จะออกมาประมาณ 0.9 แอมป์แผ่นนึงก็จะหมุนมอเตอร์ปื๊ดเลยนะฮะทำงานได้ใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวงานซ่อมจะเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเจียก่อนนะครับโดยใช้หินเจียนะครับหินเจียแต่ก่อนนี้เราต้องเคาะนะครับใช้ดอกเจาะใช้สว่านเคาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช้หินเจียแต่ว่าติดใบตัดกระเบื้องมุงหลังคานะครับเดี๋ยวจะลองให้อาจารย์วุฒิจะลองผ่าให้ดูแล้วเอามาให้ดูทีนี้ถ้าเกิดข้างหลังเอาแผ่นเน่าๆมาดูที่ข้างหลังที่มันมีทีนี้แผ่นที่มันมีรอยผุมากๆรอยขาดมากๆนะครับเราสามารถที่จะซ่อมได้อีกเหมือนกันนะครับโดยการต่อขั้วนะครับอันนี้ก็ยังดีอยู่มั้งยังดีอยู่นะครับถ้ามันขาดมากเนี่ยเราจะต่อขั้วโดยใช้อลูมิเนียมปากข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นการต่อเซลล์เดี๋ยวไปเก็บกันก็ได้ถ้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปเดินดูไปอยู่ใกล้เลยนะครับแต่ระวังอย่าไปอยู่ในแนวที่ฝุ่นฟุ้งนะครับเพราะว่าฝุ่นกระจกนะครับอยู่ห่างๆหน่อยกันแล้วกันแล้วดูว่าเจียยังไงนะครับเดี๋ยวเจียเสร็จแล้วเนี่ยจะยกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ